EW3200GXPO ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงสเปคของมันนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าด้านในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างโดยตัวนี้นะคะเป็นเราเตอร์เมดนะคะจากแบรนด์ลุยเซียรี่ยี่ค่ะที่รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6ด้วยนะคะให้ทำการเสียบปลั๊กอุปกรณ์ก่อนค่ะจากนั้นนะคะเสียบสายแลนค่ะก็จะเห็นนะคะว่าอุปกรณ์ของเรานะคะทั้งหมดได้ทำการเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะEW3200GXPO ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงสเปคของมันนะคะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าด้านในกล่องเนี่ยเขามีอะไรมาให้บ้างอันนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ภายในด้านในกล่องนะคะเขาก็จะมีตัววาเลนตีการ์ดมาให้นะคะ1ใบแล้วก็มีคู่มือนะคะมาให้1เล่มแล้วก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะคะนี่แล้วก็มีสายแลนมาให้ค่ะแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์ค่ะหลังจากที่เราดูสินค้าภายในกล่องกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคของตัว RG-EW3200GXPO กันค่ะโดยตัวนี้นะคะเป็นเราเตอร์เมดนะคะจากแบรนด์ลุยเซียรี่ยี่ค่ะที่รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi 6ด้วยนะคะมาพร้อมกับเสาสัญญาณนะคะ8ต้นแล้วก็มีพอร์ตแวนนะคะ1พอร์ตเป็นแบบ10ทับ100ทับ1000ค่ะแล้วก็มีพอร์ตแลนนะคะ4พอร์ตนะคะเป็นแบบ10ทับ100ทับ1000เช่นเดียวกันค่ะและตัวเราเตอร์นะคะก็รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6รุ่นใหม่ที่ 2.4GHz แล้วก็ 5GHz ค่ะเทคโนโลยีลุยเจียรี่ยี่เมดนะคะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเราเตอร์หลายๆตัวนะคะย่าอย่างรวดเร็วเลยโดยที่เราไม่ต้องใช้สายเคเบิลค่ะหรือการกำหนดค่านะคะด้วยวิธีสัญญาณ Wi-Fi นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมนะคะพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ทั้งหมดเลยค่ะแถมตัวเราเตอร์รุ่น RG-EW3200GXPO นี้นะคะยังสามารถบริหารจัดการผ่านแอปพลิเคชันลุยเจียคลาวด์ได้อีกด้วยค่ะสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวแอปเขานะคะมีภาษาไทยรองรับแถมยังใช้งานฟรีตลอดชีพเลยค่ะและทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาดูการเชื่อมต่อเมดของตัว RG-EW3200GXPO กันค่ะว่าจะเป็นยังไงสำหรับการตั้งค่า RG-EW3200GXPO นะคะให้เรานำตัวหลักนะคะหรือตัวมาสเตอร์เนี่ยทำการเสียบปลั๊กอุปกรณ์ก่อนค่ะเสียบสายแลนนะคะเข้าที่ช่องแวนค่ะจากนั้นนะคะนำตัวโหนดนะคะหรือว่าตัวลูกๆเนี่ยตัวอื่นนะคะจะเป็นรุ่นRG-EW3200GXPO รุ่นเดียวกันก็ได้นะคะหรือจะเป็นรุ่น 1800GXPO นะคะ 1200GXPO ค่ะหรือว่า 1200ก็ได้นะคะมาเชื่อมต่อกันค่ะด้วยการนะคะให้เราทำการเสียบปลั๊กอุปกรณ์เช่นเดียวกันค่ะให้เราทำการเสียบปลั๊กอุปกรณ์นะคะแล้วก็รอเขาสักครู่ค่ะแนะนำนะคะก่อนการนำไปติดตั้งที่สถานที่จริงนะคะให้เราทำการนำตัวอุปกรณ์เนี่ยมาเชื่อมต่อก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปติดที่สถานที่จริงค่ะเมื่อเขานะคะทำการบูตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มที่ตัวหลัก1ครั้งค่ะปุ่มนี้นะคะกด1ครั้งค่ะจะเห็นนะคะไฟสถานะนะคะที่ตัวหลักเนี่ยจะมีการกระพริบนะคะแล้วก็เขาจะทำการค้นหานะคะตัวเมชตัวอื่นนะคะแล้วก็ทำการจับคู่กันให้ค่ะระหว่างที่เขาทำการค้นหานะคะไฟสถานะของเขาเนี่ยจะมีการกระพริบนะคะรัวๆนะคะเมื่อเขาทำการเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไฟสถานะที่อุปกรณ์จะหยุดนิ่งค้างไว้นะคะจะหมายความว่าเขาทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันลุยเจียคลาวด์เพื่อทำการตั้งค่ากันเลยค่ะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันลุยเจียคลาวด์นะคะ
ทำการกด Create Project ค่ะกดที่รูปบวกตรงนี้นะคะหรือว่าจะกดที่ด้านบนขวามือนี้ก็ได้ค่ะให้ทำการแอดอุปกรณ์นะคะด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ค่ะเขาจะแจ้งนะคะว่าให้เราทำการเสียบสายอุปกรณ์นะคะแล้วก็รอประมาณ3นาทีนะคะให้เรากดปุ่ม Start ได้เลยค่ะเขาจะบอกนะคะว่าให้เราเชื่อมต่อที่ชื่อ Wi-Fi ชื่อว่า Asai Luijia-M นะคะให้เรากด Connect ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราเชื่อมต่อที่ Wi-Fi ชื่อ Asai Luijia-M ค่ะเมื่อเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากลับเข้าไปที่แอปพลิเคชันอีก1ครั้งค่ะเมื่อทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะขึ้นมาเป็นโทโพโลจีนะคะว่าเรามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์อะไรอยู่บ้างนะคะให้เรากด Start Config ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรากรอกนะคะ project name password นะคะแล้วก็เลือก scenario ค่ะเมื่อเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด next ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเขาจะถามนะคะว่าการเชื่อมต่อแวนของเรานะคะเป็นรูปแบบใดนะคะจะมีให้เราเลือกตั้งแต่ PVP OE นะคะ DHCP แล้วก็ static IP ค่ะในที่นี้ขอเลือกเป็น DHCP นะคะให้เรากดที่ DHCP ค่ะแล้วก็กด next ได้เลยค่ะต่อมานะคะเขาจะให้เราทำการตั้งชื่อนะคะ SSID ค่ะแล้วก็กำหนดรูปแบบ password ของ Wi-Fi นะคะ เมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการกด save ค่ะจากนั้นนะคะรอสักครู่นะคะให้เขาทำการอัพค่า config นะคะไปที่อุปกรณ์ตัวต่างๆค่ะจากนั้นนะคะเขาจะแจ้งนะคะให้เราทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะ SSID ชื่อที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่ค่ะกด connect ได้เลยค่ะ เลือก Wi-Fi ที่เราทำการตั้งชื่อไว้นะคะกรอก password ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็ทำการตั้งค่าอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อเราเข้าไปที่โปรเจกต์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะคะ เลือกเป็น cloud นะคะแล้วก็เลือกที่คำว่า topology ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าอุปกรณ์ของเรานะคะทั้งหมดได้ทำการเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราทำการตั้งค่าอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถดึงปลั๊กนะคะหรือปิดอุปกรณ์เนี่ยแล้วก็นำไปติดตั้งที่สถานที่จริงนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสินค้าตัวรียี่เราเตอร์เมดตัวนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ Easy Network ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook Fanpage Easy Network Line Official Account @easynetwork ค่ะแล้วก็ YouTube Channel Easy Network อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง Easy Network ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ